แค่มะเขือเทศกระป๋องอันเดียวทำให้มัลติเวิร์สปั่นป่วนไม่หยุดกับเรื่องนี้เลยครับ The Flash ครับผมแต่ว่ามีโอกาสได้ไปดูแล้วนะครับที่โรงหนังซีคอนบางแคนั่นเองครับเป็นระบบปกติเนาะจะบอกว่าเป็นหนังใหม่นะครับของทาง DC นะปกติหนังค่ายนี้ค่อนข้างจะแบบนานๆทีเนาะก็เลยมีโอกาสได้ไปดูนะครับก็จะบอกว่าแกมันก็สนุกอยู่นะแกจะบอกว่าตัวละครหลักนะครับผมถ้าตัดเรื่องดราม่าอะไรออกไปก็คือโอเคเลยนะเขาแสดงเป็น2บทบาทเนาะเป็นบทบาทปกติแล้วก็บทบาทตอนอายุ18ปีนะครับซึ่งก็เป็นอีกจักรวาลนึงของเขาเองนะครับผมตัวเรื่องก็สนุกนะฮะแล้วก็มีแบบว่าฉากให้เราแบบว่าเพลิดเพลินนะฮะขำขันบ้างแล้วก็มีดราม่านิดนึงไม่ได้แบบอะไรมากมายนะครับแล้วก็แอบสงสัยนิดนึงนะฉากเปรย์นางนะอยากรู้ว่าถ่ายจริงหรือเปล่าหรือว่าแอบใช้นะฮะตัวแสดงแทนเหมือนทอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแซ่บมากเลยนะครับผมแต่ว่าแอบเสียดายนิดนึงนะฮะตัวของซุปเปอร์เกิร์ลเนาะออกฉากมาไม่เยอะแล้วก็รู้สึกว่าพลังรู้สึกว่านางไม่ค่อยแข็งแกร่งอะเหมือนตัวผู้ชายเนาะแต่ว่าแบ็คแมนคือปังนะชอบแบ็คแมนมันคือเท่มากเลยนะครับทั้งรถแล้วก็ฉากเปิดตัวนะครับแล้วก็ส่วนฉากจบก็แอบงงนิดนึงเนาะเหมือนกับว่านางน่าจะแบบมาผิดมิติหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็น่าสงสัยอยู่นะส่วน N K D 1ตัวนี้ไม่ต้องดูก็ได้เนาะมันแทบไม่มีส่งผลอะไรต่อเรื่องเท่าไหร่เนาะก็ตามนี้แล้วกันสนใจก็ลองไปดูได้นะเพราะว่าสนุกครับเสียงหนึ่งดูทีเดียว